ข่าวเที่ยงวันนี้นะคะมาติดตามการสําหรับประเด็นทางการเมืองนะคะการจะตั้งรัฐบาลก่อนที่จะถึงวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่22สิงหาคมนี้ค่ะ ด้านของโผคณะรัฐมนตรีนะคะก็ยังไม่นิ่งนะคะคาดว่าจะถแถลงในค่ำของวันที่21สิงหาคมนี้ค่ะระหว่างนี้นะคะก็มีข่าวในเรื่องของการเจราจาตำแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรีออกมาอย่างต่อเนื่องในส่วนของพ,พรรคพัทไทยเองนะคะก็มั่นใจค่ะว่านายเศรษฐาทวีสินนะคะจะได้รับบทเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีค่ะ นนโดยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักเพื่อไทยย้ำว่าขณะนี้คณะเจราจาย,ยังอยู่ระหว่างการประสานงานพูดคุยรวมถึงเทียบเชิญพักพลังประชารัฐเข้าร่วมรัฐบาลปฏิเสธกระแสข่าวการจัดตั้งการจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีที่ปรากฏเป็นโผบนโซเชียลค่ะ บอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีอะไรคืบหน้านะคะข่าวที่ปรากฏออกมาเป็นเพียงข่าวคมรอยก็จะมีความชัดเจนไม่เกินช่วงค่ำวันที่21สิงหาคมนี้ก่อนที่จะเริ่มหมดเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่22สิงหาคมอย่างไรก็ตามยังคงมั่นใจว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยที่จะเสนอนายเศรษฐาทวีสินจะได้รับเสียงผ่านเกณฑ์375เสียงค่ะ มีความเคลื่อนไหวของหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาด้วยนะคะสำหรับนายวราวุิศิลปะอาชากล่าวถึงท่าทีของพักชาติไทยพัฒนาในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับการโหวตเนี่ยถือเป็นเอกสิทธิ์ของสสไม่สามารถเป็นมติพักได้แต่พักชาติไทยพัฒนา10เสียงพร้อมที่จะสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพักเพื่อไทยขณะนี้ก็มีความมั่นใจค่ะว่าเสียงสนับสนุนจากพักร่วมรัฐบาลหลายพัก เพียงพอตามที่พรรคเพื่อไทยได้ให้ข่าวเอาไว้ส่วนกรณีที่หลายฝ่ายยังติดใจในคุณสมบัติของนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยตนเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคการเมืองที่ใหญ่มีบุคลากรที่มีศักยภาพแคนดิเดตแต่ตละคนได้ผ่านการคัดสรรมาแล้วส่วนผอคณะรัฐมนตรีที่ออกมาว่าชายไทยพัฒนาได้ดูแลกระทรวงเดิมนั้นนายวราวุธยืนยันว่าพรรคร่วม ยังไม่มีการพูดคุยกันเรื่องโควตารัฐมนตรีค่ะขณะเดียวกันค่ะมีรายงานความเคลื่อนไหวในการจัดวางคนดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดใหม่ก็ย้ำนะคะว่าสำหรับกรณีมีการเผยแพร่โผคอรมอในโซเชียลมีเดียต่างๆหรือที่มีการแชร์ออกมานั้นคุณวาราวุธบอกว่าไม่ใช่ของจริงนะคะก็ถือว่าเป็นการคาดการจาก ข่าวตามหน้าสื่อหลักที่ปรากฏออกมาเป็นระยะระยะเท่านั้นนะคะการแบ่งกระทรวงของจริงมีเพียงพักรวมไทยสร้างชาติเท่านั้นที่สมหวังตามที่ต่อรองในส่วนของกระทรวงพลังงานแม้จะมีสอสอเพียง36เสียงแต่ก็บวกออปชั่นเสริมเข้าไปค่ะคือสอวอในสายของพลเอกประยุทธ์จันโอชาทําให้แกนนําของพักโดยนายพิรพันธ์สาลีรัตวิภาคหัวหน้าก็ออกมาประกาศจุดยืนร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยทันทีนะคะ ส่วนฝั่งของพักพลังประชารัฐยังไม่ลงตัวค่ะอยู่ระหว่างการเจรจากระทรวงหลักๆอย่างเช่นกระทรวงมหาดไทยรกระทรวงเกษตร และทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแม้ว่าพักพลังประชารัฐจะมีสส40เสียงแต่ก็มีออปชันเสริมนะคะคือสอวอในสายของพลเอกประวิทย์วงษ์สุวรรณหัวหน้าพักอยู่ในมือแล้วก็ยังมีพักขนาดเล็กที่ร้อยเอกธรรมนัฐธมเผ่าสสพยาเลขาธิการพักดูแลอยู่ด้วยจึงทำให้พักพลังประชารัฐแกนนำยังไม่ประกาศท่าทีร่วมรัฐบาลน,นะคะอย่างไรก็ตามค่ะสิ่งที่แกนนำเพื่อไทย ต้องการมากกว่าแค่เสียงสสพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติรวมกัน76เสียงแล้วสิ่งสําคัญเลยคือคะแนนเสียงสมาชิกวุฒิสภานะคะที่ขั้นต่ําเพื่อไทยเชื่อว่าก็ต้องมีสอวที่มีความเกรงใจไม่ว่าจะเป็นสายของพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทธ และอยากให้พลังประชารัฐได้ร่วมรัฐบาลพร้อมกับผลักดันให้น้องชายคือพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณได้เป็นรัฐมนตรีอย่างน้อยๆ30-40เสียงก็น่าจะมาช่วยโหวตให้กับนายเศษฐาค่ะสำหรับท่าทีของวุฒธธิสภาหรือสอวอน,นะคะซึ่งขณะนี้นายวันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒธธิสภา ยังคงเชื่อมั่นค่ะว่าสมาชิกวุฒิสภาจะโหวตให้การสนับสนุนนายกรัฐมนตรีที่เสนอโดยพรรคเพื่อไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่น่าจะมีปัญหาส่วนการกลับบ้านของนายทักษิณในวันที่22สิงหาคมนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งใครจะมองว่ามีเบื้องหน้าเบื้องลึกเบื้องหลังอย่างไรส่วนตัวไม่ทราบแต่ถือว่าการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นเรื่องที่สมาชิกรัฐสภาทั้งหมดจะเป็นคนตัดสินใจดังนั้น การกลับบ้านของนายทักษิณคงไม่เกี่ยวกับการตัดสินใจของสมาชิกวุฒธธิสภาทั้งหมดค่ะขณะเดียวกันนะคะทางด้านของนายซากีพิทักษ์คุมพลสมาชิกวุฒธธิสภาก็ย้ำว่าจะสนับสนุนโหวตนายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคการเมืองที่สามารถรวมเสียงข้างมากได้ในการจัดตั้งรัฐบาล ส่วนตัวตอบไม่ได้นะคะว่าการโหวตเลือก22สิงหาคมนี้จะราบรื่นหรือผ่านไปได้หรือไม่แต่ยังยืนยันในหลักการเดิมค่ะก็คือจะโหวตให้กับนายกที่มีการเสนอจากพรรคที่รวมเสียงข้างมากจะตั้งรัฐบาลได้ส่วนเรื่องของคุณสมบัติของคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนตัวคิดว่ามีกระบวนการตรวจสอบในองค์กรอื่นๆอยู่แล้วสมาชิกวุฒิสภาคงจะไปทำหน้าที่ซ้ำซ้อนกับองค์กรเหล่านั้นไม่ได้ค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ